ก็สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อนายตรงครับผมวันนี้นะครับผมเห็นพี่เขาจอดอยู่แสดงว่านอนหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถรอครับผมทีมงานโชคบรรจงนะครับนี่จัดว่าเด็ดครับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับก็พี่เขาน่าจะนอนหลับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าคนรักรถนะครับเนี่ยคือฝนตกจอดเลยครับไม่วิ่งรอให้ถนนแห้งก็ไปโอ้คันนี้สวยคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วหรือว่าคันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ครับที่เมื่อที่ผมทำ YouTube ช่วงแรกๆอ่ะทำครั้งแรกเลยที่ผมถ่ายลงไปน่าจะ 3-4 เดือนแล้วที่ถ่ายไปนะตอนนั้นยังไม่ดังนะครับคนติดตามก็หลักร้อยนะครับตอนนั้นถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ขออนุญาตด้วยนะครับพี่นี่อันนี้นี่รอครับผมแปลงหน้าจิก้านะครับสีก็เป็นสีเอฟเฟคนะครับไฟหน้าโอ้โหเห็นผมเลยฮะนี่ครับพามาดูด้านหน้าครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูด้านข้างครับนี่คือฝนตกปุ๊บพี่แกจอดเลยนี่ครับด้านข้างนี่ด้านข้างนะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วแหละผมว่าถ้าใส่ครอบน่องก็สวยเลยแต่ว่าผมว่าไม่ต้องใส่ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้โชว์สีมันอะสีมันจะสวยนะครับก็ไม่ใส่ผมว่าก็ดูสวยนะเพราะว่ามันเป็นสีเอฟเฟคด้วยนะครับมันก็เลยต้องไม่ต้องหาอะไรมาปิดบังเยอะนะครับอย่างเช่นสปอร์ตไลท์ก็เหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนก็จะใส่ตรงเหล่านี้มันก็เต็มหน้าด้านล่างก็ใส่แล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบมันดูเต็มอ่ะก็แบบว่าเอ้ยมันคือแบบถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะโชว์เอกลักษณ์โชว์ด้านหน้าได้แบบเต็มที่มองไปไหนก็สวยโอ้สองล้อครับเนี่ยนี่ครับบางฝุ่นก็ไม่ยื่นนะครับยื่นออกมานิ้วเดียวนะครับขากระจกก็เป็นขากระจกทรงเดิมนะแล้วก็มีราวไฟด้านบนนะครับคันนี้เคยเห็นบ่อยมากคือผมก็ตามหลังพี่แกมาผมไม่รู้ว่าพี่แกจอดนะไอกระทะชุบนะครับโอ้มีมิชลินนั่งอยู่ข้างบนด้วยครับนี่ครับสีสวยมากครับดูครับโอ้โหสียังสุดอ่ะนะครับกระทะก็มีกาดลาวสแตนเลสกันหมาที่เขาเรียกกันนะหรือว่ากันคนนี่แหละทำไมถึงต้องมีนะครับก็เพื่อว่าถ้าเกิดรถมอเตอร์ไซค์มาล้มใส่เราอะถ้ามันไม่มีตัวนี้เลยมันก็จะเข้าไปในล้อเลยประมาณนั้นแหละอันนี้ผมเข้าใจแบบนั้นนะมันก็เลยต้องมีครับโอ้กระทะชุบโครเมียมครับยางเป็นกันบิดตนนะครับบางฝุ่นนี่ยังสวยครับผมเนี่ยฝุ่นสวยมากแสดงว่าพี่แกเพิ่งล้างรถพอเพิ่งล้างรถปุ๊บแกก็เลยไม่ไปเลยฮะคันนี้น่าจะเป็นรถเปล่านะครับเมื่อกี้ผมเห็นขับกันมาแบบหลายคันมากอะประมาณ 5-6 คันส่วนตัวลูกก็ประมาณนี้แหละครับโอ้โหล้างรถได้ยังไงครับเนี่ยทำไมมันถึงเอี่ยมจังเลยครับนี่ฝาครอบก็เป็นของสามิตรนะครับใช่เปล่าน่าจะใช่นะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับด้านข้างก็มีเหมือนกันครับราวกันสแตนเลสครับมีหลังมือด้วยครับหลังมือมงคลเลสครับยังร้อนๆอยู่เลยครับเพราะว่าพี่แกเพิ่งลงเขามานะครับโอ้โหล้างรถได้เลี่ยมมากผมว่าถ้าไม่ติดผ้าใบนะสวยกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าพี่เขาคุมผ้าใบไว้ไงก็บางฝุ่นครับรถรอปลายนานครับโชคบรรจงครับผมก็ขออนุญาตไปทั้งเจ้าของรถทั้งบริษัทด้วยนะครับก็ขอมาถ่ายรีวิวสักนิดนึงนะครับผมโอ้ไม่พลาดครับผมไม่พลาดเราต้องไม่พลาดเจออะไรสวยๆเราต้องจัดให้ FC ได้ดูนะครับ
นี่ฝนมันตกครับผมพี่แกก็เลยจอดแล้วก็รอให้ถนนแห้งแล้วค่อยไปนะครับนี่ก็เป็นเราโอ้โหเจ้าของเขานอนหลับครับผมก็เลยแอบมาถ่ายครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับไม่ได้มาขโมยของนะคือมันก็น่าสงสัยนะถ้ามันถ่ายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามองกระจกมาเฮ้ยทำอะไรเหมือนวะเนี่ยเนี่ยเดินมาถือค้อนมาฟาดเลยงานเข้าเลยนะผมอ่ะก็เคยเห็นกันอยู่ครับก็เมื่อกี้ก็แซงกันมาผ้าใบตึงเปี้ยนะครับไม่ต้องดึงเชือกนี้เลยคือมัดท้ายอย่างเดียวแล้วก็เอายางคล้องกับตัวนี้อ่ะชี้ให้ดูก่อนนี่เอายางคล้องกับตัวนี้เลยสีเอฟเฟกต์นี่เป็นสีแล้วที่สวยมากครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาพื้นหรือว่าเอาโทนสีอะไรนะนี่ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ถังน้ำมันเบลอครับเข้าไปกระบอกดำเป็นกระบอกดำสออากาศนะที่เขาเรียกกันนะนี่แผงหน้าผมว่ามันประหยัดพื้นที่นะถ้าเราไปใส่ตรงเป็นกระบอกดำที่เขาใส่กันเยอะๆมันก็ตรงกลางมันก็จะนูนขึ้นแต่ตรงนี้มันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปดั้มในที่เอียงๆไม่ได้นะครับแบบนี้ดั้มที่เอียงไม่ได้ข้อเสียมันก็มีครับตอนนั้นพี่เข้ามาก็หลายคันนะผมขึ้นมาถึงแล้วพี่เขาออกตัวกันพอดีผมก็เลยไม่ได้ลงไปถ่ายนะครับนี่ครับบางฝุ่นโอ้มีอันนี้ลูกออกไปดำปื๊ดเลยครับอ๋อมีเหล็กยันเขาจะทำเป็นขายันบางฝุ่นนะครับเพื่อมาให้มันถ้ามันไม่งอนมันไม่สวยนะครับแล้วก็กันเวลาถอยหลังกันล้อหลังเหยียบบางฝุ่นแผ่นหนึ่งนะครับก็ประมาณเชียดหมื่นนะมันอยู่ที่ว่าของใหม่หรือของเก่านะครับแพงนะครับไม่ใช่ถูกนะซื้อใส่รถคันหนึ่งนี่ผมว่าต้องมียิ่งถ้าเป็นรถพ่วงนะต้องมี 2-3 หมื่นนะไอ้บางฝุ่นนี่แหละยื่นออกมาหน่อยเดียวครับหน่อยเดียวจากตัวรถคือพอดีเลยครับเนี่ยซะเราเดินทางกันต่อครับก็มาเจอรถสวยโชคบรรจงครับผมก็เลยมาขอถ่ายพี่เขาก็อนุญาตให้ถ่ายแล้วครับก็ขอบคุณมากครับนี่ปะอันนี้เป็นปลายหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับบางฝุ่นด้านหน้ามีไอ้ตัวเนี้ยถ้าไม่ใส่เนี่ยโดนจับนะนี่อันนี้คือเรื่องจริงเลยตำรวจที่ไหนไม่รู้จับถ้าต่อให้มีตรงนี้ก็จับตรงนี้นี่มันจับดีๆนะต้องมีนะครับครับ FXZ360 นะผมว่าชุดแต่งนะต้องมีเป็นแสนนะครับยิ่งถ้าแปลงหน้าด้วยนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็พอดีผมเรียกพี่เขาแล้วครับเขาไม่ตื่นนะผมก็ไม่อยากจะไปรบกวนครับเพราะว่าก็ขอรีวิวนะครับรถทีมงานนี้เขาไม่ได้ห่วงอะไรอยู่แล้วครับรถทีมงานนี้ผมยอมรับเลยนะครับเขาแบบคือแบบตามสบายเลยวะเนี่ยเพราะว่าเคยเจอลูกน้องแกอยู่นี่ครับตามป้ายเลยครับโชคบรรจงนะครับมิชลินด้านบน4ตัวลาวไฟ2ตัว2แถวนะครับแล้วก็ไฟกิ๊กก๊อกแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นรูปรถพ่วงรถลากจูงนี่ต้องติดทุกคันนะถ้าเป็นรถพ่วงนะอย่าเอามาติดเล่นนะถ้ารถเราไม่ได้ลากพ่วงอ่ะมันไม่คือครับก็ปะเดินทางกันต่อครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็ฝากเจ้าของรถช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าดูคลิปตัวเองหรือยังเพราะว่าเขาหลับอยู่ผมไม่เรียกผมก็ไม่กล้าไปเคาะหรอกก็เรียกไป2ทีแล้วเขานอนหลับนะครับก็โอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ